อันยามาซิโอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมานะคะกับช่องมาแดดดี้ชาแนลค่ะเราจะมาเปิดบล็อกพิเศษนะคะก็คือจะไปตามนักร้องที่รายการเพลง M Countdown นะคะแล้วก็ลงชื่อนะคะตอนนี้ก็อยู่กับพี่ปอนรอนเราจะไปไหนนะไปอัดรายการเช้าดาครับเป็นทางก้อนโอเคตอนนี้เราก็เตรียมของมาแล้วทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างมันก็จะมีแบบพวกแท่งไฟอัลบั้มเมลอนแล้วก็ใบแบบออฟฟิเชียลนะคะที่เราต้องใช้นะทุกคนโอเควันนี้เราจะไปเจอแท่งก้อนกันเย้ทุกคนเราลงสถานีนี้นะคะแล้วก็ต้องหาทางออก9นะน่าจะเป็นทางนี้ก็เดินไปนะคะเราจะไปที่ CJ Center นะคะก็นั่นแหละทุกคนก็ทุกคนเข้าไปทางออก9นะคะนี่ทุกคนคือบันไดมันสูงมากดูดิไอ้นี่ฉิวอะไรของมึงวะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ CJ นะคะก็ตื่นเต้นอะเมื่อกี้เห็นอามี่ด้วยอะไม่รู้ว่าบางทันอาจแถบอีกเปล่าแต่เราก็ไม่ได้เข้าของบางทันนะเพราะว่ามันลงชื่อยากมากเลยอะคิดทุกคนเดินคือแบบตอนนี้อากาศหนาวมากซึ่งพี่ปอนใส่แขนสั้นมาเว้ยไม่ได้เข้าของไม่ได้เข้าของเพลย์แบ็กก็โอเคนะเออก็ไม่เป็นไรปลอบใจไงแต่เราก็ชอบเพลย์แบ็กเหมือนกันไงเออเราถึงกันสมัครออกไปเว้ยแล้วแบบไม่คิดว่าจะได้ใช้ไม่คิดว่าเขาจะคัมแบ็กช่วงที่แบบเรามาพอดีอะไรเงี้ยก็เออก็ถูกพอดีทุกคนปะจะได้เจอเมย์แล้วนะคิโน่ทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตึกSBS นะทุกคนอาจจะเห็นแบบหลายวงหลายรายการมาถ่ายตรงนี้โดยเฉพาะแบบ Running Man อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นแบบสถานีโทรทัศน์ติดๆกันเลยนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบ MBC แถวเนี้ยเฮ้ยคือดีนี่มั้งทุกคน CJ ก็จะตรงนี้นะคะพี่บอลตอนนี้ต่อแถวแล้วใช่ไหมต่อแถวแล้วครับได้รหัสได้คิวแล้วนะเออได้เท่าไหร่62ครับตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องต่อแถวเพื่อจะเข้าไปใช่แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะทุกคนก็ต่อแถวเดี๋ยวเราจะเข้าอัดโอเคสวัสดีค่ะเฮ้ยโอ้ยขอบคุณมากค่ะสติ๊กเกอร์ดิโซยสติ๊กเกอร์ขอบคุณมากคนแล้วเราก็จะได้นี่มานะคะคือเขามายืนแจกเลยเดี๋ยวจะไปจอดที่ไหนนะเซบาจ้าเถอะแม่อันยอAnnyeong. Bye bye. Bye bye. Oh, Jeebak. ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะซึ่งเราก็เสร็จภารกิจแล้วก็คือรับการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วเขาสวัสดีเราด้วยซึ่งพี่บอลวันดีมากใช่ไหมดีมากจริงๆอ่ะเจ๊คิดว่าคิดว่าหันมาด้วยวันนี้ก็อยู่กับพี่ๆนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเช็คหน้าก่อนเจอคนไทยเยอะมากอันนี้คือวอล์กเหรอใช่ค่ะขอพี่บอลมาใช่ไหมนี่ตัวนี้ใครอ่ะอันนี้พี่บอลค่ะจะไม่อยู่ที่ทำงานถ้าน้องได้เช็คหน้าแล้วแต่พี่ยังไม่ได้เช็คค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะเราก็จะมาสาธยายความรู้สึกที่เราได้รับวันนี้ในการไปเข้าอัดรายการเกาหลีครั้งแรกในชีวิตเลยนะจริงครับแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่ไม่คิดว่าจะได้เข้าด้วยอ่ะใช่แล้วไม่คิดว่ามันจะได้เข้าแล้วได้เจอใกล้ขนาดนี้เนาะพี่บอลต้องบอกเลยว่าฟินแบบฟินจริงๆอ่ะคือแบบโมเมนต์แบบดีมากต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าไปก็เห็นเขาแล้วเว้ยใช่คือแบบในห้องอัดอ่ะข้างหน้าจะเป็นเวทีข้างหลังจะเป็นกล้องแล้วก็จะเป็นเพดานข้อหนาจะอยู่ข้างหลังอ่ะคือเหมือนเขาเช็คมอนิเตอร์อยู่ว่าเอ้ยที่เขาตอนแรกมันจะอัดแบบไม่มีแฟนคลับแล้วเขาก็เช็คมอนิเตอร์เขาก็นั่งเช็คอยู่ตรงนั้นซึ่งห่างกับเราไม่ถึง5-9ใช่แค่มีเหมือนไอ้ที่กั้นอ่ะมีแค่ที่กั้นอ่ะแล้วแบบเขาทำอะไรเราก็จะเห็นหมดเลยแล้วเขาก็หันมา
บ๊ายบายหันมาทักทายเห็นเขาแต่งหน้าแต่งตาใช่อะไรอย่างเงี้ยคือมันใกล้มากคือใกล้มากเหมือนว่ามีแค่แฟนคลับกับศิลปินอยู่ในนั้นนะคือแบบฟินแบบนี้จริงๆจริงคือมันฟินมากแล้วพอเป็นครั้งแรกอะคือแบบไม่คิดว่าไม่คิดจริงๆว่าจะได้เข้าแล้วก็ไม่คิดว่าจริงๆว่าจะแบบได้ตามเพนักก้อนจริงๆจริงๆอะเราเอาพวก Universe ออกมาเผื่อด้วยแล้วเราก็แบบเออแล้วก็มาตามอังทันด้วยเนาะแล้วทีเนี้ยพอเข้าไปใช่ไหมมันก็เป็นช่วงอัดครั้งแรกแล้วแบบคีโน่เมนเราก็เดินขึ้นไปคือแบบเป็นไม่รู้ว่าเป็นเวทีแรกมาที่คีโน่ขึ้นคัมแบ็คครั้งนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้คีโน่เจ็บเท้าไม่ได้ขึ้นสเตจเลยต้องบอกก่อนว่าเพลงที่เราไปตามอัดวันนี้ก็คือเพลงพรมนุนนะคะไม่ใช่เพลงชาลาลาเป็นเพลงที่2ของอัลบั้มนะครับผมใช่ซึ่งพอมากแล้วแบบถ้าใครแบบใครร้องไม่เป็นอ่ะคือสตาร์ปอ่ะเขาก็จะมีไอ้นี่เขามีแฟนชานแจกให้ด้วยอ่ะคือแบบดีมากอ่ะดูสิในข้างหลังคือแบบโอ้โหแบบใส่ใจจริงๆอ่ะเป็นแบบสามารถเก็บไว้ที่เป็นที่ระลึกได้อ่ะคือแบบดีอ่ะเขาเรียกว่าอึงวอนพร้อมก็คือเหมือนอังกอร์แบบคิมซอกจีนมินยุนกีอะไรอย่างเงี้ยแหละก็อันนี้ก็จะเป็นแบบจีนฮอฮุยฮงซอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนสำหรับคนที่ไม่ได้ท่องมาอะไรอย่างนี้นะแล้วมีคนสงสัยว่าจะเข้าอัดรายการได้ไงเดี๋ยวจะให้นมันอาทิตย์ดักบ่ายคือการที่จะได้เข้าอัดรายการเนี่ยทุกคนอันดับแรกอ่ะคือเราต้องเป็นสมาชิกแฟนคาเฟ่ก่อนแล้วเราต้องสมัคร Universe Off ก็คือเหมือนของบางทันก็เป็น Army Off ส่วนของ Pentagon ก็จะเป็นแบบเป็นบัตร Uni Off เรียกว่าบัตร Uni Off ใช่ก็คือบัตร Uni Off ที่เราต้องสมัครก็คือเสียตังค์สมัครนะทุกคนปีต่อปีเหมือนกันนะครับเป็นใช้ปีต่อปีนะของ Pentagon ใช่แล้วก็ทุกวงก็จะเป็นแบบนี้คือต้องมีบัตรถ้าใครไม่มีบัตรเนี่ยยิ่งวงดังๆอ่ะก็จะไปอยู่ท้ายๆเหมือนเพนทากอนก็จะเป็นสำรองก็ต้องไปอยู่ท้ายข้างหลัง อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ถ้ามียูนิออฟมีแบบอาร์มี่ออฟอะไรมันก็จะได้แบบมีอาร์มี่ออฟแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเข้าได้นะคือต้องลงชื่อให้ได้ต้องลงชื่อให้ทันด้วยถึงจะเข้าได้ใช่เสร็จแล้วถ้าลงชื่อแล้วก็ต้องมีของนะถ้าแบบลงชื่อแล้วไม่มีของที่เขากำหนดก็ไม่ได้เข้าอีกนะอันดับแรกสิ่งที่ต้องมีเลยก็คืออาร์มี่อาร์มี่ออฟกับหรือยูนิออฟของศิลปินนั้นๆที่เป็นสมาชิกออฟฟิเชียลแล้วก็เป็นยูนิวงนี่สำคัญอันที่2ก็คือเป็นยูนิวงนี่ก็สำคัญมากด้อมอื่นก็เป็นแบบแท่งไฟของด้อมนั้นๆใช่ต่อไปนะคะก็จะเป็นใบเมลอนเมลอนก็สำคัญมากทุกคนต้องปีนมานะครับจริงสตาร์ก็จะถามเลยก็คือแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นชื่อเราตรงนี้ก็ต้องเป็นเพลงที่เราต้องดาวน์โหลดทั้งหมดใช่ต้องสมมติด้อมอื่นก็ต้องเพลงอื่นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลของเราทุกคนต้องสมัครนะต้องสมัครแล้วก็ปีนมาเลยเพราะว่าไม่แล้วก็ที่เราเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าที่เกาหลีมันจะวุ่นวายอะไรยังไงไงต้องเตรียมมาให้พร้อมดีกว่าเสร็จแล้วก็จะเป็นผ้าเชียร์ก็เป็นผ้าเชียร์ของด้อมนั้นๆของบางทันก็ต้องมีผ้าเชียร์นะคะของเพนทากอนก็ใช้ผ้าเชียร์เหมือนกันใช่ผ้าเชียร์เสร็จแล้วก็อัลบั้มใหม่ล่าสุดก็คืออัลบั้มอันนี้ของเพนทากอนแล้วก็ของเพนทากอนไปด้วยก็ต้องเป็นอัลบั้มใหม่เท่านั้นถ้าสมมติบางทันมี4เวอร์ก็ต้องซื้อ4เวอร์นะซื้อเวอร์เดียวไม่ได้นะคะก็ต้องเอาทุกเวอร์จริงนี่ครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ใช่แล้วก็อย่าลืมเตรียมพาสปอร์ตถ้าเป็นต่างชาติต้องใช้พาสปอร์ตนะครับทุกคนต้องมีพาสปอร์ตที่มีชื่อเราเขาจะเช็คชื่อกับที่เราลงแล้วกับพาสปอร์ตก็จะตรงกันไหมใช่ก็คือสตาฟจะเดินเช็คเลยว่าของครบไหมอันดับแรกของต้องครบนะทุกคนแล้วชื่อต้องลงก่อนต้องลงให้ทันใช่เพนทากอนน่ะอยากจะบอกว่าลงค่อนข้างง่ายแต่ว่าบางทันอ่ะยากนะคะถ้ายิ่งมุ่งนำก็จะยากไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ดูเวลาให้ดีๆแล้วแบบครั้งแรกทุกคนเราจะได้แบบนี้มานี่เป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะใบสะสมใบสะสมสเปเชียลกิฟต์นะครับก็คือเข้าครบตามจำนวนครั้งที่เขาบอกอ่ะเราจะได้สเปเชียลกิฟต์ของพิธาค่อนจะเข้าครบทุก6ครั้งจะได้สเปเชียลกิฟต์นะครับนี่ใบอย่างงี้ใช่แล้วสเปเชียลกิฟต์มันมีแบบทรายด้วยนะ ดีมากคือแบบลื่นทรายเป็นทรายสุ่มอ่ะเนาะมันจะแบบมารวมกับแต่ว่าบางทันอ่ะไม่รู้ว่าจะมีสเปเชียลกิฟต์ไหมอันนี้ไม่เคยเข้าไงก็เลยแบบไม่รู้คือดีมากจริงๆทุกคนแบบฟินอ่ะอันต่อไปพิเศษก็คือการ์ดใบนี้ก่อนการ์ดใบนี้คือศิลปินมาแจกให้กับมือใช่แต่วันนี้เป็นชินวอนกับยอวอนนี่คือเจ้าของรูปเลยชินวอนเป็นคนแจกรูปตัวเองในวันนี้ก็ตามที่คลิปที่เราแปะไปก่อนหน้านั้นตัวจริงคือแบบดีมากอ่ะคือแบบสุดยอดคือไม่ใกล้ระดับเนี่ยคือแบบกล้องที่เราถือไม่ต้องซูมแล้วใช่ใช่คือใกล้มากใกล้จนแบบหน้าเขาแบบผิวละเอียดจริงจริงคือดีแล้วไม่ได้แล้วทั้งวงไม่ได้ดีแค่2คนนะดีทุกคนแต่ว่าที่เขามาแจกอ่ะคือมาแจกแค่2คนเราไม่ได้พูดตอนอยู่ห้องอัดอยากบอกว่าตอนอยู่ห้องอัดเราอยู่ที่แถวที่3ซึ่งมันเห็นใกล้มากยิ่งอยู่ข้างหลังอ่ะยิ่งเห็นชัดตอนแรกอ่ะอยู่ตรงกลางแล้วสตาฟเหมือนให้ไล่ไปอยู่ข้างเขาบอกพี่ปอนอ่ะสูงเกินไปให้ไปอยู่ข้างๆแล้วคือให้แบบคีโน่อยู่ข้างหลังอ่ะ
ข้าใจปะเข้าใจความรู้สึกปะแล้วก็หันแบบไปมองตลอดอ่ะหันไปมองคิโน่ก็เล่นโทรศัพท์เล่นกับสตาร์เล่นกับเพื่อนในวงอย่างนี้ใช่ปะนั่นแหละคือแบบฟินอ่ะคือแบบเฮ้ยมันใกล้มากอ่ะคือไม่ถึง5เมตรด้วยซ้ำอ่ะแค่มีเส้นกั้นเฉยๆแค่นั้นเองแล้วพอเขาขึ้นเวทีแล้วก็เห็นเขาเดินขึ้นแล้วเขาก็โบกมือให้แฟนคลับอ่ะคือแบบดีจริงๆถ้าใครแบบตามได้ตามเพลงคอนก็อยากให้มาแบบเขาอ่านรายการสักครั้งอ่ะเออจริงแล้วไม่ใช่อะไรนะพอเขาอัดเสร็จเขาก็เดินไปข้างหลังเหมือนเดิมแล้วเราก็เห็นเขาอะไรเงี้ยพูดถึงตอนอัดเสร็จคือแบบอันนี้ดีใจมากเลยนะเป็นคือแบบกำลังจะเดินออกไปแล้วอะแต่คือมัดออกไปก่อนแล้วนี่คือแบบอยู่ข้างหลังหนูอยู่ข้างหลังพี่ปอนยังไม่ได้ออกไปยังไม่ออกไปใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยคือคีโน่เขาเดินลงจากเวทีมาอยู่ข้างหลังแล้วเราเห็นว่าคนนึงอะข้างๆเราอะอยู่นี้อีกคนนึงอะเรียกองซอกเราก็เลยตัดสินใจจะเรียกคีโน่ดีไหมแบบเราก็อายเนาะคือมันใกล้มากไงใช่แล้วก็อายอะเราก็เลยเรียกไปบอกคีโน่ไฟติ้งแล้วคีโน่ก็หันมาโบกมือคือแบบมันดีมากจริงๆทุกคนมันดีกว่าบัตร VVVVIP อ่ะตามจริงนะแบบถ้าอ่านวิดีโอได้อยากอ่านออกมาให้ทุกคนเห็นนะแต่อ่านไม่ได้นะคะทุกคนมันจะผิดกฎนะจะไม่ได้เข้าเลยใช่แต่โอ้โหโมเมนต์นั้นคือจะจำไปตลอดเลยคือแบบเมนอะโบกมือให้เราเข้าใจว่าความรู้สึกแบบเฮ้ยไม่คิดว่าเขาจะหันมาได้แต่เขาก็หันมาคือแบบแล้วก็ยืนนิ่งไปสักพักอะแล้วก็ฟินอยู่คนเดียวแล้วก็เดินออกนั่นแหละคือความรู้สึกแบบเฮ้ยนี่คือเกิดเป็นความทรงจำอะใช่แล้วไม่ได้เจอแค่เพนกอนวงเดียวก็จะมีคนศิลปินคนวงอื่นๆอะแต่เข้าออกจะมานั่งข้างๆจะมาทักทายแฟนคลับเยอะมากนะคะเขาก็เหมือนแบบมาดูแลแฟนคลับของเขาของใครของมันเนี่ยเออใช่วันนี้เจอแค่อีกวงโมโมแลนกับอะไรอีกวงผู้หญิงอีกวงนึงจำชื่อไม่ได้ใช่จำชื่อไม่ได้แต่ว่าคือแบบใกล้จริงๆเออแล้วทุกคนแบบแล้วช่วงนี้นะอากาศหนาวมากหนาวแบบวิจนสั่นนะคือแบบเราไม่ได้เตรียมเสื้อเราอดทนมากอ่ะจริงแบบไม่คิดว่าอากาศจะหนาวคือจะแบบจริงนี่ต้องไปหาซื้อเสื้อโค้ทมาเออเออแล้วก็อันนี้จะเป็นอัดสดแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใช่ไหมแต่เราเป็นสำรองแล้วก็จะได้นี่สเปเชียลคลิปเหมือนกันเดี๋ยวเราอยากได้คีโน่อ่ะแต่เราไม่ได้เราได้เป็นโอซอกอ่ะแต่ก็โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรแต่อันเนี้ยที่จริงอ่ะเราจะได้เข้าอัดสดหรอกแต่ฝรั่งเขามันเนียนแบบเดินไปเฉยเลยเนาะพี่บอลเนาะใช่คือตามจริงอ่ะเราคิดว่าเขาจะไล่ลำดับตามที่ลงชื่อไว้ในแฟนคาเฟ่แต่เปล่าเลยคือเขาบนแบบว่าใครต่อแถวก่อนใครอยู่ในแถวต่อก่อนครบ15คนได้เข้าทุกคนแตกแถวกันหมดแหละตอนแรกอ่ะแบบหาแลกการ์ดกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะการ์ดมันก็สำคัญถูกไหมใช่ใช่แล้วแบบแตกแถวกันแล้วทีเนี้ยเหมือนกับการจะเข้าไปต่อแถวสตาร์ตัดปุ๊บอ่ะต้องบอกก่อนว่าการเข้าอัดรวมคืออะไรคือเราสามารถไปดูทุกวงที่เข้าอัดวันนั้นซึ่งวันเนี้ยมันมีบางทันด้วยแล้วก็มีวงอื่นๆแบบหลายๆวงแล้วเขาจะเอาแค่วงนึง15คน15คนอะไรเงี้ยคือมันจะมีอัด2รอบเข้าใจมั้ยทุกคนคือแบบว่ารอบแรกอ่ะเป็นอัดล่วงหน้าสำหรับเพลงของศิลปินนั้นๆส่วนตอนเย็นจะเป็นอัดรวมก็คือเป็นการประกาศรางวัลคือจะสดตอนประกาศรางวัลจะสดแต่ตอนการแสดงน่ะจะอัดไว้นะซึ่งนั่นแหละคือนั่นแหละมันก็รวมทุกวงที่มาวันนั้นก็ประมาณ10วงได้แล้วทีเนี้ยมันก็เอา15ต่อละวงไปรวมอยู่ในที่เดียวกันหมดซึ่งวันเนี้ยเราโดนตัดต่อหน้าต่อตาแต่มีฝรั่งคนหนึ่งเขาแบบเดินเนียนทั้งที่คิวที่หลังเราใช่คือเราอ่ะจะได้เข้าอยู่แล้วอ่ะแต่ละคนเราไม่รู้อ่ะนางก็เนียนแล้วซึ่งสตาร์พอจำพวกเราได้ไงเพราะเรามาเป็นกลุ่มใช่ไหมล่ะก็เลยเออคุณไม่ได้เข้าก็ไม่เป็นไรแต่ก็แค่นี้ก็ฟินแล้วทุกคนคือแบบว่าได้เข้าอัดรายการเกาหลีครั้งนึงอ่ะครั้งนึงในชีวิตจริงๆนะไม่คิดว่าจะได้เข้า10ดาวเอ้ย10ดาวให้กี่ดาว10ดาวอันนี้นะเราให้9เพราะว่าเราตัดเรื่องความที่ตอนจะเข้าอัดสดดีกว่าเพราะว่าเหมือนไม่เป็นระเบียบอ่ะเข้าใจป่ะคือแบบไม่ตามลำดับอ่ะเราตัดแค่นี้ส่วนเรื่องสถานที่ส่วนเรื่องความฟินความใกล้เราให้เต็มหมดเลยจริงๆคือมันเกินบัตรที่แพงที่สุดเอาง่ายๆอ่ะเอาง่ายๆคือแบบอ่ะบัตรราคาแบบแฟนมีทที่ไทยอ่ะแพงสุดก็ไม่ได้ขนาดเนี้ยไม่ได้ใกล้ชิดขนาดเนี้ยคือตอนที่เขามาแจกสเปเชียลคลิปป่ะเราสามารถไม่เหมือนกันทรายอ่ะเราสามารถไฮทัชเขาได้นะแต่คือตอนนั้นอ่ะเราทำตัวไม่ถูกเข้าใจมั้ยสติมันไม่มีไงมันไม่มีสติแล้วมือนึงก็ถือกล้องมือนึงก็ถือไอ้เนี่ยไอ้ตัวที่เขาจะให้ติดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยแล้วก็เลยบอกว่าไม่มีสติตามจริงอ่ะเขาให้ไฮทัชได้นะจริงๆแล้วคือดีมากจริงๆเออนั่นแหละสรุปคือดีแล้วเราก็ลงชื่อทันอีกวันนึงเดี๋ยวเราจะไปตามที่ KBS พรุ่งนี้จะตามอีกนะครับคอยดูกันว่าจะฟินเหมือนวันนี้มั้ยที่ KBS ครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะจ๊ะอันยอง